คือนับจากสามฉีดนะคะเป็นเลนที่หนึ่งออกจากเลนที่หนึ่งเสร็จแล้วมันมีรถเบียดมาที่เลนที่สองเราก็เลยเบียดเลนที่สองและทีนี้คันคู่กรณีเนี่ยคือเขาอ่ะอยู่ห่างจากคันหนูอ่ะโดยประมาณคือหนึ่งคันรถครึ่งแล้วเหมือนเขาจะตกใจที่เราออกมาเขาก็เลยแบบบีบแตร่ดังแล้วเขาก็ตะโกนมาก็คือเราครั้งแรกไม่ได้ยินก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็เลยอ่ะค่อยๆขับเบี่ยงไปเลนที่3เพื่อจะได้ลงไปโดนหลังจากนั้นเขาก็ยังบีบแต่เขาก็ไล่เข้ามาใกล้จริงก็เลยแบบอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือทำอะไรผิดแล้วก็เลยมองไปอ่ะเป็นชายที่มีความคล้ายกับตำรวจจราจรหลังจากนั้นพอลงอุโมงค์ปุ๊บเขาก็เบี่ยงทางซ้ายแล้วก็บีบแต่แล้วก็พูดประมาณว่าแบบขับรถยังไงขับรถแบบนี้ได้ยังไงพี่มาขับขี่ปะเนี่ยก็เลยเปิดกระจกฝั่งซ้ายฝั่งคนหน้าค่ะแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรดาวอะไรขับขึ้นมาคุยเขาก็ไม่ขับขึ้นมาเขาก็ยังอยู่ทางนี้สักพักเลยเขาก็อ้อมมาที่หลังแล้วก็ชะลอหนูก็เลยปิดกระจกเขาขับทางขวาอีกแล้วก็แบบเปิดกระจกเลยจอด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 คุยเลยพี่ก็เลยงงเดี๋ยวนะอยู่ในอุโมงค์ต้องจอดได้หรอก็เลยขับขึ้นไปแล้วก็ต้องไปส่งเพื่อนที่ตรงแมคโดนัลด์ตึกธนชาตฝั่งซ้ายมือปรีก็เลยขึ้นจากอุโมงค์แล้วก็ชิดซ้ายพอจอดส่งเพื่อนเสร็จเขาก็ขับขึ้นมาแล้วก็กดแตรแล้วก็พูดตะโกนขึ้นมาว่าขับรถยังไงขับรถแบบนี้ได้ยังไงมีใบขับขี่ปะเนี่ยก็เลยเปิดกระจกถามว่าพี่จะเอาอะไรเขาก็บอกว่ามีใบขับขี่ปะเนี่ยแล้วดูดิก็บอกมีก็หยิบให้ดูเขาบอกเอาไหมเขาจะหยิบนี่ก็เอากลับเอาไปทำไมดูทำอะไรผิดไม่ตอบเขาบอกนี่จะถ่ายรูปถ่ายทำไมก็อ่ะจะถ่ายรูปใช่ไหมได้ก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิปอ่ะเนี่ยถ่ายอะไรพี่จะเอาอะไรหนูทำผิดอะไรพี่บอกดิมือถือขึ้นมาก็ต้องถ่ายรูปหรอสักพักนึงก็นางอ่ะก็แบบทำท่าหยุดยั้งก็เลยถามว่าเนี่ยยูไปขับขี่จากสนออะไรหรอมาจากไหนอ่ะนายแบบมาดูบ้างดิก็แบบไม่ดูไม่ให้หยุดยั้งแล้วก็แบบนางก็ตอนแรกนางเปิดมือถือนางก็เก็บพอนางเก็บเสร็จสักพักนึงนางก็แบบเนี่ยขับรถอย่างเงี้ยขับไม่ได้นะเนี่ยอ่ะถ้าพี่มีบัตรพี่ก็มาดูยูสนออะไรเนี่ยจะไปสุทธิสารไม่ถามยูสนอไหนเอาบัตรมาดูนางเลยบอกว่าเนี่ยนางอยู่สุทธิสารเนี่ยเดี๋ยวไปคุยที่โรงพักไปเชิญที่โรงพักเลยตามมาเลยขับตามมาเลยตามมาเลยตามไปทำไมอ่ะทำอะไรผิดอ่ะเขาหันมองหน้าหนูแล้วก็แบบคือแฟนหนูอ่ะก็เลยเดินลงไปนั่นคือแฟนหนูสูงไงประมาณ180ก็ยืนข้างนะนั่งหันมองขับตามเลยก็บิดไปเลยไกลคือเขาสวมสีดำแล้วก็มีข้างหลังสกรีนว่าแบบโกลิ่งแล้วก็ใส่กางเกงสแลกสีดำขับน่าจะไม่สุดปีก็สีม่วงลองดูลักษณะแล้วคือถ้ามองผ่านๆนะก็คิดว่าเป็นตำรวจจราจรแต่หลังจากคำพูดคำจาเขาว่าก็รู้สึกว่าเขาไม่น่าใช่ตำรวจก็เลยแบบยิ่งแบบจะเอาใบขับขี่ไปถ่ายไม่มีวอไม่มีอะไรเลยก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ใช่ได้จะใบขับขี่ใช่ไหมแอบแบบแรกกันเขาก็แบบเขาเลยยึกยักยึกยักยึกยักพอแบบสักพักนึงก็ยิ่งงงไปอีกว่าให้พี่คุณที่สอนนอนพอถามกลับว่าเราทำอะไรผิดเขาก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเราทำอะไรผิดหลังจากนั้นเขาก็หนีไปดื้อๆให้เราเฉพาะเหตุการณ์นะคะ